เกือบ8เดือนแล้วนะครับที่สงครามอิสราเอลฮามาสยังไม่จบลงแล้วก็มีแนวโน้มของความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้ครับมีท่าทีมาจากอายาการสานาญาระหว่างประเทศครับที่พยายามจะออกหมายจับผู้นำของอิสราเอลและผู้นำของกลุ่มฮามาสคุณเทพชัยครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยหมายถึงอะไรครับคุณเจษฎาครับท่านผู้ชมคงจะติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมาเหมือนที่บอกมานะครับว่าเกือบ8เดือนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่กองกําลังฮามาสบุกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลนะครับสังหารผู้คนไป1200กว่าคนแล้วจับผู้คนเป็นตัวประกันไป200กว่าคนเช่นเดียวกันนะครับคมคืนผู้หญิงแล้วก็มีการทรมานคนในพื้นที่นั้นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการที่อิสราเอลส่งกองกําลังบุกเข้าไปในกาซานะครับสังหารผู้คนไป37,000คนแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะครับ แล้วก็ประเทศนี้อย่างดินดน,นี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะอดอยากถูกปิดกั้นหมดเลยนะครับคงมีคําถามกันว่าแล้วสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบต่อความสูญเสียกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจะออกหมายจับผู้นําอิสราเอลรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแล้วก็แกนนาฮามาสสามคนเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะทําให้ประชาคมโลกนะครับเราเป็นสมาชิกประชาคมโลกอยู่ใช่ไหมครับ,บได้เห็นว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอนาคตว่าผู้นํากลุ่มไหนประเทศไหนก็ตามที่คิดจะทําแบบนี้อีกเนี่ยมันจะทําแบบลอยนวลง่ายๆไม่ได้นะการออกหมายจับครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าใครที่กล้าที่จะออกหมายจับผู้นํา <c oughs> ทางฝั่งอิสราเอลแล้วก็กลุ่มผู้นาฮามาสด้วยครับคนที่อยู่เบื้องหลังในการเสนอให้ออกหมายจับนะครับตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับนะครับ,รบเป็นแค่ข้อเสนอจากอายการ เป็นหัวหน้าอายการก็คือคาริมขานนะครับเป็นชาวอังกฤษนะครับ,รบเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่โชคโชนกับคดีแบบนี้มากเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาญากรรมสงคราม,ม,ม,มการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่เป็นแบบโชคโชนมากนะครับ,รบอายุ54ปีนะครับเขาทําคดีมาหลายคดีแล้วที่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาในกัมพูชานะครับแล้วถ้าไปดูการได้สัมภาษณ์เขากับเซนเอ็น mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ mm hmm. เขาพูดชัดเจนมากเลยว่า Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population. including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. มีคำพูดประโยคหนึ่งซึ่งควรจะเป็นคำพูดที่ทุกคนควรจะพูดเหมือนกันก็คือว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายครับซึ่งก็หมายความว่าเขามีความมุ่งมั่นมากในการที่จะเอาใครก็ตามที่เชื่อว่าต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามเนี่ยมาขึ้นศาลให้ได้เพื่อจะตอบคําถาม นะก็คง<ๆ><ๆ>จะมีคําถามบางมายเช่นเดียวกันนะครับว่าว่าเขาเขามีหลักฐานพอหรือในการที่จะเอาผิดผู้นําประเทศเลยนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเอาออกมาจากผู้นําประเทศเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขามีทีมงานที่ลงพื้นที่ทั้งในอิสราเอลทั้งในฉนนกาซานะครับสัมภาษณ์ผู้คนมามา,มากมายมีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อมูลที่เป็นภาพวิดีโอเป็นคลิปที่ถ่ายจากกลุ่มฮามาสเองนะครับแล้วกลุ่มแล้วคลิปที่ถ่ายโดย ทางการอิสราเอลเองนะครับทั้งหมดนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะเอาผิดคนที่ถูกกล่าวหาได้นะครับก่อนหน้านี้ออกหมายจับเนี่ยหลายคนเลยอย่างเช่นปูตินอย่างคุณเศรษฐาไปพบคุณปูตินแล้วก็เชิญมาไทยเกิดเขามาไทยแล้วขอให้จับปูตินอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงล่ะครับก็คงมีคําถามว่าแล้วใครจะจับไม่ว่าจะเป็นปูตินหรือใครก็ตามที่ถูกออกหมายจับในเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสใช่ไหมครับก็คือประเทศที่เป็นภาคีธรรมนูญกรุงโรมนะครับซึ่งเป็น ทัมนูญที่ก่อตั้งศาลนี้ขึ้นมานะครับในเคสในกรณีของคุณปูตินที่คุณเสดาถามถึงเนี่ยครับตอนที่นายกของเราคุณเสรษฐาานียไปเจอปูตินที่ปักกิ่งแล้วก็เอ่ยปากเชิญมาเมืองไทยแล้วก็คุณเศรษฐถาก็บอกว่าคุณปูตินเขาพยักหน้าตอบว่ามาหน่ปีหน้ามาแน่นะครับมีคนอ้าปากข้างเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเขาเกิดปูตินมาจริงๆเนี่ยครับแล้วเกิดมีประเทศที่เป็นภาคีของ ธรรมนูญกรุงโรมนะครับหรือสารอาญาะรว่าประเทศเนี่ยบอกให้ประเทศไทยจับปูตินเนี่ยเราจะทำยังไงดีรเราจะอยู่เฉยไม่จับมันก็คงจะถูกทั้งโลกจับตาดูเหมือนกันแต่ถ้าเราจะ,จ,ะจับปูตินเรากล้าจับหรือเปล่า <laughs> แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมนะครับ,รบเราลงนามในธรรมนูญนี้ก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านสัตยาบันซึ่งต้องผ่านกระบวนการรัฐสภานะครับมันก็มีคําถามมาตลอดว่าทาไมประเทศไทยถึงลังเลใจในาการเป็นภาคีโดยตรงนะครับ ก็มีการวิเคราะห์อยู่หลายประเด็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์ในาคใตายของไทยซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ารัฐบาลท,ที่ผ,ผ่านมาก็มีปฏิบัติการหลายอย่างที่อาจจะถูกมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งอาจจะถูกเป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้กับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็มีการพูดกันเยอะก็คือมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดทางอาญาต่อผู้นําในระดับต่างๆในประเทศท,ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อจะการมสงครามนะครับซึ่งมาตรานี้ไม่มีการ ยกเว้นไม่มีการให้ภูมิคุ้มกันกับระดับไหนเลยนะครับตั้งแต่ผู้นําประเทศไปถึงประมุขของประเทศทั้งหมดนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีไม่ได้ลงศัตยาบันในธรรมนูญนี้นะครับครับสมมุติว่าถ้าหมายจับที่ทางอายการของสารญาระหว่างประเทศตอนนี้อยู่ระหว่างชงแต่ถ้าออกมาเป็นหมายจับจริงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่นะครับเพราะว่า จริงๆแล้ว ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็ถูกมองว่าเป็นเสื้อกระดาษตัวหนึ่งครับยิ่งถ้าไปดูสถิติการทํางานที่ผ่านมาจํานวนหมายจับที่ออกไปเทียบกับจํานวนคนที่ถูกจับขึ้นมาขึ้นศาลได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่างกันเยอะครึ่งๆเลยนะครับแล้วคนที่ถูกจับได้ส่วนใหญ่แล้วก็ถูกพิพากษาให้มีความผิดไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําระดับกลางๆไม่ได้เป็นผู้นําระดับประเทศนะครับจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของที่เป็นภาคีของศาลอาญาระหว่างประเทศในการร่วมมือกันที่จะจับคนเหล่านี้ เช่นสมมุติในทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะครับถ้ามีการออกหมายจับจริงๆเดินทางออกนอกอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะถ้าเกิดมีประเทศไหนที่เป็นสมาชิกหรือเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงรมให้ความร่วมมือจับมานี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของผู้นําหรือแกนนําของฮาม,มาสาคนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาหหักหนักเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถูกขึ้นบัญชีดําเป็นนัก เป็นผู้ก่อการร้ายเดยิมใช่แตะวันตกอยู่แล้ว<ม>เดินทางไปไหนก็คงจะลําบากอยู่แล้วนะครับการออกมาแอคชั่นของทางสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันจะช่วยกดดันให้สงครามนี้จบเร็วขึ้นไหมครับผมว่าคงคงไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งฮามาสกับอิสราเอก็ไม่ได้ยอมรับไอาการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาทางฮามาสก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกลุกรานเป็นเหยื่อกันถูกลุกรานนะครับ จะเ็ไปเปรียบเทียบอิสราเอลได้ยังไงในฐานะนผู้ลุกรานอ,อิสราเอลก็มองกลับว่าในฐานะอิสราเอลเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศที่ถูกทําร้ายนะครับเป็นเป้าหมายของการถูกทาร้ายล้างนะครับจะเอาอิสราเอลไปเทียบกับฮามัสได้ยังไง mm. <laughs> คือพูดง่ายทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมรับไอความเคลื่อนไหวในการที่จะนําไปสู่การออกหมายจับนี้อย่างแน่นอนนะครับ mm. แล้วก็ธันยเยหูก็ออกมาโจมตีคาริมขานอายการคนนี้อย่างรุนแรงด้วยครับกล่าวหาว่าสร้างหลักฐานเท็จทั้งหมดมาเพื่อที่จะมา จากนายปาซิอิสอิสราเอลแล้วก็กล่าวหาคาริมคารเนี่ยว่าเป็นนักต่อต้านยิวตัวยงที่สุดคนหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้เลยนะครับฮามาสก็ปฏิเสธและไม่ยอมรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังคาดการไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะมีผลต่อปฏิบัติการทางการทหารในในชนวนกาซามากน้อยแค่ไหนนี่เราก็อาจจะเห็นเป็นแค่ปฏิกิริยาหนึ่งนะครับ,รบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่อยากจะออกมากดดันไปยังผู้นําทั้งสองฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้ วันนี้ขอบคุณคุณเทพชยัยครับขอบคุณครับ